รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันคุณผู้ชมครับสวรสสัปดาห์นี้อยากพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ตลาดนะคุณผู้ชมตลาดนี้มีชื่อว่าตลาดเสรีพุทธมณฑลสาย5คุณผู้ชมครับผู้คนที่อยู่แถวๆวัดไร่ขิงแถวๆดอนหวายแถวพุทธมณฑลแถวเนี้ยเขาก็ใช้บริการตลาดนี้กันนะคุณผู้ชมโอ้ตลาดใหญ่เบ้อเริ่มเวลาเปิดมาตั้ง15ปีแล้วนะคุณผู้ชมตอน 3:00 ก็จะมีรถพุ่มพวงมารับของไปขายก็จะเห็นคึกคักตั้งแต่ 3:00ก็ปิด 3:00 คุณผู้ชมเข้ามาในตลาดจะมีทั้งขายปลีกและขายส่งของสดผักสดเนื้อสัตว์แล้วก็มีอาหารพร้อมรับประทานและยังมีโซนเสื้อผ้าอีกโอ้ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมนะตลาดอยู่ริมถนนสำหรับผู้คนระดับหนึ่งครบถ้วนทีเดียวมาที่เดียวครบหมดเราไปดูกันนะว่าตลาดนี้น่าเดินขนาดไหนนะครับตามมาเลยกดเล่นไม่มีอะไรกดยังไม่มีใครมาเลยขายไส้กรอกทอดเหรอน้ำจิ้มแบบรสไหมน้ำจิ้มแบบลิซ่าหรือเปล่าอ๋อนี่น้ำจิ้มลิซ่าเลยเหรอโอ้โหตายคงจะเลิศมีร้านข้าวแกงไทยฟู่ฟ้าเหรอหรอกินเสร็จแล้วเป็นไงครับฟู่ฟ้าหรออุ๊ยขนมจีนน้ำยาน่ากินจังเลยนะคะร้านทานตะวันขนมจีนน้ำยากะทิป่าน้ำพริกถุงเท่าไหร่คะคุณน้องคุณผู้ชมคะ35บาทถูกมากเลยดูสิตอนนี้ค่าน้ำมันแพงนะข้าวของอะไรก็อาจจะบ่นกันว่าขึ้นราคาแต่มันเป็นวิกฤตที่ขึ้นกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้จักวิธีประหยัดความเป็นแม่บ้านน่ะจะไปตลาดทุกวันขับรถออกไปจากบ้านทุกวันไม่ได้แล้วอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งจอดวันจันทร์เช้ากลางวันเย็นจะกินอะไรอังคารเช้ากลางวันเย็นจะกินอะไรเสร็จแล้วก็มาตลาดขับรถมา1ครั้งซื้อให้มันเต็มคันรถเลยแล้วก็ไปเก็บใส่ตู้เย็นอันนี้เป็นวิธีการประหยัดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากซื้อของนะคะเป็นของสดซื้อได้แบบเราซื้อปลีกแต่ราคาแบบเข้าขายส่งต้องมาที่ตลาดเสรีที่นี่ของถูกเดี๋ยวไม่เชื่อพาไปดูเนื้อสัตว์ของถูกเยอะมากตามมาทางนี้วิ่งทำไมเดินดีๆก็ได้ผัดพริกไทยดำอร่อยเนี่ยนี่ไก่เอาไปทำข้าวมันไก่คงอร่อยเนาะโอ้ยเป็ดพะโล้สวยจังเป็ดตัวเท่าไหร่อ่ะโอ้ยถูกนะ320บาทเองเป็ดพะโล้เสร็จเรียบร้อย180ปลาทับทิมปลานิลขายโลเท่าไหร่65บาทโอ้ก็ไม่แพงนะแล้วปลาทับทิมอ่ะ110บาทปลาทับทิม110กินปลานิลดีกว่าสวัสดีค่ะอุ๊ยตายกุ้งขายยังไงเนี่ยโลละ400ค่ะเขาเรียกว่าไซส์ยังไงคะอันนี้เป็นไซส์ประมาณ12 13ตัวโลค่ะ12 13ตัว1กิโลราคา400บาทคุณจับให้ดูได้ไหมคะได้ค่ะไซส์กำลังกินค่ะเป็นจับได้ไหมฉันจับเดี๋ยวก่อนทำไมมันนิ่งล่ะแต่มันยังเป็นนะเดี๋ยวมาอันนี้ยังจะได้ค่ะกิโลละ400ประมาณ13ตัวกิโลหนึ่งก็ถือว่ายังโอเคแล้วมีบริการย่างให้ไหมคะที่นี่ไม่มีย่างให้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ขาก็มีบริการแกะให้ก็ไปทำอาหารได้เลย
ก็ถือว่าราคาสมเหตุสมผลสดมากคุณผู้ชมคะข้าวคุกน้ำพริก50บาทมาดูสิโอ้ยถูกมากน่ากินน่ากินทำเองถ้าอย่าบอกฉันว่าเธอทอดเองนะอ๋อนั่นเตาทอดแคบหมูเหรอต้องสวดด้วยรวมมันไม่พอฮะโอ้จริงเหรอต้องสวดด้วยอุ๊ยตายอุ๊ยมันขึ้นพรึบพรับๆอย่างนี้เลยนะอ๋อตายแล้วทอดใหม่ๆขายใหม่ๆกลิ่นหอมไปทั้งตลาดเลยช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูสเต็กปลาซอสมะขามวิธีทำซอสมะขามใส่น้ำมะขามเปียกลงในภาชนะตามด้วยเกลือฮิมาลายันน้ำปลาน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนกระทั่งเดือดปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำสเต็กปลาวางปลากระพงบนภาชนะโรยด้วยเกลือฮิมาลายันพริกไทยป่นจากนั้นทาด้วยไข่ขาวเรียงอัลมอนด์สไลด์ลงบนปลากระพงที่เตรียมไว้ให้สวยงามวางลงในหม้อทอดไร้น้ำมันทอดจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ตักซอสมะขามลงในภาชนะปลากระพงทอดตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดหอมเจียวผักชีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสเต็กปลาซอสมะขามคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันสวัสดีสวัสดีข้าวหมูแดงจานเท่าไหร่อ่ะ2อย่าง50บาทจาน50อย่างรวมกันได้ค่ะอ๋อหมูกรอบก็ได้เป็ดก็ได้หมูแดงก็ได้50บาทไม่แพงนะข้าวห่อใบบัวมีก๋วยจั๊บด้วยชามเท่าไหร่คะ45บาทครับอ๋อร้านนี้45เองคุณผู้ชมไม่ได้ขึ้นราคาเลยใช่ไหม45บาทอันนี้คืออันนี้เครื่องดื่มกาแฟโบราณอ๋อกาแฟโบราณเหรอโบราณนี่คือกาแฟหรือคนขายสองอย่างเลยโบราณโบราณทั้งคนขายทั้งกาแฟเลยนะคะปกติขายกาแฟเย็นถุงก็เท่าไหร่25บาทโอ้ไม่แพงนะเธอต่ำสุดก็ยี่สิบชาดำเย็นก็20บาทอ๋อโอเลี้ยงชาดำเย็น20บาทฉันเอาโอเลี้ยงถุงหนึ่งได้ไหมได้นี่มอเตอร์ไซค์มาสั่งไปส่งตามออฟฟิศแถวนี้ได้เลยตามบ้านก็ได้อ๋อใส่ถุงอย่างนี้ด้วยโอ้ตายแล้ว20บาทหลอดใส่หลอดนี่พอหลอดโควิดหยิบเองขอบคุณนะคะตายเลิศมากขอโทษนะคะ20บาทใส่ถุงดูแลดีแบบนี้โอ้ยหายากโอเคไม่หวานมากโอ้ยลดอย่างนี้กี่บาทอ่ะ50โอ้ยข้าวน้ำพริกให้ปลาทูด้วยห้าสิบบาทโอ้ยถูกมากน่ากินน่ากินอ
อันนี้ขายอะไรคะส้มตำปลาดุกย่างส้มตำขายครกละเท่าไหร่ส้มตำ40บาทต้มมะนาวแพง40มั้ยมะนาวแท้แล้วก็ตอนช่วงมะนาวแพงก็40เท่านั้นขาหมูป้านึกร้านนี้ขายหมูเหรอคะอันนี้น้ำมันหมูเหรอโลเท่าไหร่อ่ะอุ้ยก็ถูกกว่ากินน้ำมันอย่างอื่นสิตอนนี้80บาทไม่ต้องไปเจียวเองด้วยเนาะไปซื้อแคบหมูมาขายจากไหนคะทำเองค่ะทำเองเธออย่าบอกฉันว่าเธอทอดเองนะนั่นเตาทอดแคบหมูเหรอตายแล้วคุณทอดข้างหลังนี้เลยเหรอคะใช่จ้ะรอฉันขอไปดูได้ไหมได้ค่ะรอไหนฟังไปดูซิคุณผู้ชมไปดูวิธีการทอดแคบหมูอันนี้คือน้ำมันเตรียมทอดเหรอเอาแคบหมูที่ใส่แช่น้ำมันไว้ต้องเร่งไฟเหรอครับฉันกลัวไฟต้องมีตรวจด้วยนะครับต้องตรวจด้วยกลัวมันไม่พองฮะว่าจริงเหรอต้องตรวจด้วยตายแคบหมูมูเตลูค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวดูวิธีการน้ำมันต้องร้อนมากเราคงทอดกินเองไม่ได้หรอกซื้อเขาดีกว่าไม่ง่ายเนาะโอเคค่ะพร้อมค่ะสองสามอุ้ยตายอุ้ยมันขึ้นพุ่บพับอย่างนี้เลยนะใช้น้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูนี่แหละครับใช่น้ำมันหมูทอดอ๋อแคบหมูใช้น้ำมันหมูอุ้ยตายพี่มันพองขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหก็โกยขนาดมิหน้ากล้ามใหญ่บึกตึกเลยวันหนึ่งมีทอดขายทั้งหมดนี่ถ้าเป็นหนังหมูกี่กิโลเป็นร้อยโลไหมประมาณ40-50โลครับ40-50โลโอ้ยขายได้วันเป็นแสนเลยสิเนี่ยตายคนเก็บเงินรวยอยู่นี่แหละทอดเสร็จแล้วปรุงรสใส่ผงปรุงรสด้วยครับสำคัญคือของต้องสดน้ำมันต้องใหม่จะทำให้อาหารอร่อยครับอาจารย์ของสดน้ำมันต้องใหม่อาหารอร่อยแล้วนี่ก็ใช้น้ำมันอันนี้แค่ชูรสนิดเดียวพอชูรสนิดหน่อยเท่านั้นใส่ลงไปนิดหน่อยนิดเดียวแล้วก็ซอสฮะซอสอีกครับผมซอสอะไรอ่ะซอสไม่บอกไม่บอกหอมตายใส่ลงไปหอมเลยแล้วก็กระดกโบราณฮะโบราณโอ้ก็ถือว่าโอเคนะอุ้ยเราซื้อแคบหมูไปทำอะไรกินกันดีกว่านะคุณผู้ชมนะอันนี้2ถุงแยกอันนี้ใส่อีกถุงหนึ่งอ่ะ5ถุงเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแคบหมูใหม่ๆเนี่ยทำอะไรกินดีเผื่ออาจจะเป็นรายได้เสริมนะทำให้มันเล็กหน่อยแคบหมูมันใหม่มากนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งทอดนี่ตายแล้วแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะคุณแม่ช่วยชิมหน่อยได้ไหมคะอ่ะแม่ถ้วยหนึ่งป้าถ้วยหนึ่งลองสิคะแล้วรสชาติเป็นยังไงจริงเหรอสามรสเลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูโนริมาโยกับดอกกระหล่ำอบปาปริก้ามาฝากกันค่ะวิธีทำโนริมาโยใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มสายชูตีผสมให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตตีจนขึ้นฟูปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นสาหร่ายป่นคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำดอกกระหล่ำกรอบปาปริก้าใส่ดอกกระหล่ำลงในภาชนะตามด้วยผงปาปริก้าน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเขาผสมให้เข้ากันวางลงในหม้อทอดไร้น้ำมันจนกระทั่งสุก
นะรับประทานคู่กับโนริมาโยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโนริมาโยกับดอกกะหล่ำอบปาปริก้าเราซื้อแคบหมูไปทำอะไรกินกันดีกว่านะคุณผู้ชมนะอันนี้พอได้แคบหมูมาเราก็ยังคิดถึงเมนูนี้เลยแคบหมูทรงเครื่องใหม่ๆเลยนะทอดเมื่อกี้เนี่ยเห็นกันอยู่มีปรุงรสอะไรของเขามาเล็กน้อยก็ชิมดูแล้วมันก็ไม่ได้เค็มมากเสร็จแล้วก็ใส่ถุงมือให้สะอาดทำให้มันเล็กหน่อยนี่เอาล่ะพอได้คุณผู้ชมทีนี้เราจะต้องให้มันหอมก็กระเทียมเจียวกับหอมเจียวใหม่ๆแบบนี้เห็นไหมคะกระเทียมเจียวกับหอมเจียวใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าเนี่ยไปทำขายได้นะบอกไว้ก่อนคลุกเคล้าเข้ากันทีนี้รสชาติเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเขาใส่ผงปรุงรสแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าที่ร้านเขาใส่แล้วเราแอบเห็นเราก็ใส่แต่แค่พริกป่นใส่น้ำตาลทรายเพื่อให้ออกรสเปรี้ยวนิดๆ นึงเราใช้มะนาวชนิดผงนี่เสร็จแล้วก็ใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งทอดนี่ตายแล้วแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะโอเคเสร็จเรียบร้อยเอาถ้วยมาสิทีนี้เราก็จะให้ทุกคนเอาไปมีโอกาสชิมชิมหน่อยสิคะแล้วคุณลองชิมแล้วคุณบอกว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะจริงเหรอจริงค่ะขอบคุณนะคะตายแล้วเขาบอกอร่อยคุณน้องขาฉันทำเสร็จแล้วเนี่ยเธอลองชิมให้ฉันดูหน่อยซิว่าอร่อยไหมมีรสอะไรบ้างเปรี้ยวๆไหมแล้วมีเผ็ดนิดๆทำให้หรออร่อยขึ้นไหมค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ช่วยชิมหน่อยได้ไหมคะแม่ถ้วยหนึ่งป้าถ้วยหนึ่งลองสิคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ฉันไปทำแคบหมูมาตำรับนี้เธอลองชิมหน่อยสิเธอลองชิมสิถ้าไม่อร่อยก็เพราะแคบหมูร้านเธอนั่นแหละกรอบก็แคบหมูเธอละสิกรอบแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยค่ะจริงเหรอ3รสเลยเห็นไหมซื้อแคบหมูเธอไปทำแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมาเปิดร้านขายข้างๆตกลงไหมโคกันนะค่ะโอเคค่ะฮะอันนี้ค่ะเหรอโอเคฉันว่าสีแดงน่ากินกว่าเนาะฉันลองอันนี้ดีกว่าเพราะฉันไม่เคยกินเป็นผู้ใหญ่แล้วอะก็ต้องหาอะไรกินที่มันได้คุณค่าอาหารแตกต่างหลักการกินก็คืออยากกินอะไรซ้ำซากจำเจกินโน่นนิดกินนี่หน่อยเพื่อเราสุขภาพแข็งแรงส่วนเรื่องอะไรที่มันไม่สบายใจอะก็ช่างมันเถอะช่างเขาเถอะไปปล่อยมันไปเห็นไหมชีวิตเราก็มีความสุขนั่นคือหมายความว่าเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขบางทีเราก็เสียใจนะคุณผู้ชมคนเป็นสวเสียใจง่ายอะไรมากระทบนิดกระทบหน่อยก็เสียใจเสียใจไปเถอะเดี๋ยวก็ลืมคุณผู้ชมแต่อย่ามีคำหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นก็คืออย่าเสียดาย
ดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียดายเวลาที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรให้กับตัวเองเสียใจที่สุดและแบบนั้นจงอย่าเสียดายเวลาจะทำอะไรให้กับตัวเองทำได้เยอะนะคุณผู้ชมครับแล้วสัปดาห์หน้าสว.คนนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับรับรองได้ตามเราไปทุกวันชีวิตไม่มีคำว่าเสียดายค่ะอันนี้คืออวัยวะที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบที่สุดในกระบวนเป็ดและไก่นั่นก็คืออย่าบอกใครรู้ฉันเป็นคนชอบกินบั้นท้ายไก่บั้นท้ายเป็ดสวัสดีครับ